ยังเลยครับพี่ยังเลยครับยังไม่รู้เลยค่ะพี่ยังเลยพี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันเหมือนกันค่ะยังไม่รู้เลยยังไม่แน่ใจครับก็คงไม่มีความสุขอ่ะแต่ก็ต้องทนเรียนไปอ่ะพี่ใช่พี่หรือไม่ก็แบบซิ่วผมคงไม่ชอบมั้งถ้าแบบไม่ใช่ตัวผมจริงๆเพราะว่าผมคิดว่ามันทำให้ไม่มีความสุขมั้งครับผมถ้าเป็นหนูหนูคงหาคณะที่ชอบอะค่ะแล้วก็ซิ่วก็คงซิ่วเรียนต่อไปก็ไม่ได้ชอบผมก็ไม่เรียนหรอกครับเพราะว่ามันไม่ชอบครับก็คงต้องซิ่วป่ะคะไม่รู้ดิจะเรียนไปทำไมอะก็ไม่ชอบมีด้วยเหรอครับพี่ไอ้หลักสูตรแบบนี้มันคืออะไรพี่มีแบบนี้ด้วยพี่น่าสนใจนะสนใจนะน่าสนนะหลักสูตรอะไรนะพี่ค้นหาตัวเองเหรอคะค่ะใช่ค่ะค้นหาตัวเองมันเป็นยังไงอะคะด้วยความเชื่อว่าเด็กทุกคนมีดีเพียงแต่ว่าการเรียนการสอนในรูปแบบเดิมของเราไม่สามารถที่จะค้นหาศักยภาพที่แท้จริงของเขาได้วันนี้เราไม่รู้เลยครับว่าเด็กเราจริงๆศักยภาพเขาคืออะไรเพราะฉะนั้นเราพัฒนาโดยระบบการเรียนแบบเหมาโหลเด็กก็เลือกสอบกันไปเรียนวิทย์เรียนศิลป์ก็ยังไม่รู้จริงๆตัวเองเก่งอะไรทำยังไงนะครับเราถึงจะค้นหาศักยภาพที่แท้จริงของผู้เรียนได้นี่คือคำถามคอมพาสครับเป็นหลักสูตรที่เมื่อนักเรียนเข้ามาอบรมใช้เวลา30กว่าชั่วโมงจะบอกจะชี้ได้เลยว่าเด็กคนนี้ถนัดอะไรมันประกอบไปด้วยการวัด3ส่วนครับส่วนที่1คือการวัดบุคลิกภาพคนเราเนี่ยนะฮะบุคลิกภาพยังไงเนี่ยโอกาสเปลี่ยนยากต่อให้ไปเรียนอะไรเดี๋ยวก็จะกลับมาทำอย่างเดิมเพราะนั้นคอมพาสจะเป็นตัววัดเลยครับว่าเขามีลักษณะเด่นของอะไรการเข้าสังคมชอบพูดจามีความเป็นอาร์ตหรือว่ามีชอบธรรมชาติเป็นพวกนักคิดวิเคราะห์เป็นพวกนักปฏิบัติอันนั้นคือส่วนที่1ที่เราทำการวัดส่วนที่2ก็คือทักษะครับทักษะที่จะทำมาหากินในอนาคตทักษะแห่งศตวรรษที่21วัดเลยครับทักษะความคิดสร้างสรรค์มีแค่ไหนทักษะของการสื่อสารทำงานเป็นทีมมีแค่ไหนเขามีแรงบันดาลใจมีทักษะของการเรียนรู้มากน้อยเพียงใดคอมพาสจะช่วยให้เรารู้ว่าเป้าหมายของเด็กน่าจะไปทางไหนและจากนั้นแหละครับเป็นหน้าที่ของเราที่จะพัฒนาเขาอย่างถูกทางทุกคนประสบความสำเร็จได้โดยไม่จำเป็นต้องแข่งขันกันครับเฮ้ยพี่มันเจ๋งมากเลยอ่ะก็น่าสนใจดีนะครับมันแปลกดีหาศักยภาพของตัวเองในด้านต่างๆครับพูดถึงก็น่าสนใจเนาะจะทำให้เราได้รู้แบบจะได้รู้ว่าอะไรเหมาะกับเราจริงๆจะได้ไม่ต้องไปซิ่วอยู่จะได้ไม่ต้องมานั่งเครียดตอนสอบอะไรด้วยเหมือนได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นนะคะแล้วก็เหมือนแสดงตัวตนของเราออกไปให้คนอื่นได้เห็นอะไรเงี้ยแล้วก็มันพี่พีทีเอก็แบบไปกันเองค่ะน่ารักมันได้จริงจังจริงๆว่าเราชอบอะไรกันแน่ชอบอะไรในชีวิตกันแน่ครับแล้วตอนนี้บอลรู้หรือยังว่าบอลชอบอะไรอยากเป็นอะไรที่ผมอยากเป็นนะก็คืออยากเป็นนักร้องมั้งเรียนที่นี่แตกต่างจากโรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนจะเป็นแนวให้ท่องจำครับที่นี่จะเป็นแนวให้คิดนู่นคิดนี่ครับแล้วก็ออกแสดงความคิดเห็นครับคนพบแล้วครับผมอยากเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ครับเขาก็ตัดสินใจอะไรได้เองมีความรู้สึกว่าเขาก็โดดเด่นเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแล้วก็แทนที่แม่จะเป็นคนชี้นำเนี่ยตอนนี้เขาก็จะบอกถึงความต้องการเขาว่าเขาต้องการทำอะไรเรียนอะไรค่ะไม่ต้องแม่ไม่ต้องที่จะไม่ต้องผลักดันเขาเท่าไหร่เหมือนกับเขามีแรงจูงใจของจากเขาแล้วค้นพบตัวเองแล้วก็การเปลี่ยนแปลงก็คือการคิดเขาอาจจะคิดได้มากขึ้น
นะคะจากเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ไม่ได้เรียนเนี่ยการคิดบางอย่างเขาก็อาจจะคิดแล้วไม่ค่อยเป็นระเบียบเป็นอะไรตอนนี้พอมาเรียนปุ๊บเขาก็มีการคิดที่เป็นระเบียบมากขึ้นเขาน่าจะได้ทำในสิ่งที่เขาชอบอะค่ะอย่างจริงๆแล้วคุณพ่อเนี่ยอยากให้เป็นทหารคือความคิดของคุณพ่อเขานะคะแล้วก็คุณแม่ก็อยากให้รับราชการแต่จริงๆมันไม่ใช่ตัวตนของเขามาที่นี่เขาจะรู้สึกว่าเขาได้ค้นพบตัวตนของเขาค่ะว่าเขาชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ